สวัสดีเพื่อนชาวนิวออร์เดอร์ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเรามาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนกันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นครับเราก็มาเริ่มต้นในผลงานของทางทหารยูเครนก่อนนะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นการจัดการกับเจ้าปืนใหญ่แบบ 2S19 Mistral S ของรัสเซียด้วยกระสุนความแม่นยำสูงนะครับผมจากในคลิปนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นได้ว่าที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยมันก็มีเจ้าปืนใหญ่อัตราจรแบบ 2S19 Mistral S จอดอยู่จำนวน2กระบอกนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆสังเกตคันทางขวามือของเพื่อนๆให้ดีๆนะครับอยู่ดีๆเนี่ยมันก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นครับซึ่งการระเบิดดังกล่าวนะมันก็เกิดเพียงครั้งเดียวและก็เป็นการระเบิดที่ตัวปืนใหญ่ดังกล่าวอย่างแม่นยำนะครับแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่การวางระเบิดนะครับมันเป็นการยิงโจมตีด้วยกระสุนความแม่นยำสูงชนิดหนึ่งซึ่งคาดว่าก็น่าจะเป็นเจ้าเอ็กคาลิเบอร์เจ้าเดิมอีกเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าการโจมตีดังกล่าวเนี่ยมันมีความแม่นยำเป็นอย่างมากนะครับเพื่อนๆกระสุนปืนใหญ่เนี่ยเรียกได้ว่ากระแทกเข้าใส่ปืนใหญ่อัตราจรแบบ 2S19 แบบเต็มๆนะครับจากนั้นมันก็ทำให้เกิดการระเบิดเกิดเพลิงไหม้เกิดควันขโมงขึ้นเต็มท้องฟ้านะครับแต่น่าเสียดายนะครับที่กระบอกที่2เนี่ยมันไม่ได้ถูกโจมตีไปด้วยนะครับผมเพราะว่าคลิปมันตัดไปก่อนนะครับต่อจากนี้ไปแอดก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะโดนอะไรหรือเปล่าแน่นอนครับว่าถ้าสหรัฐสามารถมอบกระสุนแบบนี้ให้ยูเครนได้มากพอเนี่ยแอดก็เชื่อว่าสถานการณ์ที่แนวหน้ามันจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนะครับผมโดยเฉพาะเจ้าระบบปืนใหญ่จรวดหลายลำกล้องรวมทั้งเรดาร์ของรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะโดนเจ้ากระสุนแบบเอ็กคาลิเบอร์ไล่เก็บนะครับผมคลิปต่อมานะครับคลิปนี้นะครับมันก็เป็นคลิปการขนย้ายระบบต่อต้านอากาศยานเคลื่อนที่แบบอเวนเจอร์ไปยังยูเครนนะครับซึ่งระบบดังกล่าวเนี่ยทางสหรัฐก็ส่งมาให้ยูเครนพร้อมกับเจ้า M2 แบตรีจำนวน60คันที่เพิ่งขนออกจากท่าเรือเบรเมอร์เฮเวนที่เยอรมันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับผมแน่นอนครับว่าเจ้าระบบต่อต้านอากาศยานแบบอเวนเจอร์เนี่ยมันก็จะทำให้น่านฟ้าที่บริเวณแนวหน้าของยูเครนเนี่ยมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าเครื่องบินชนิดไหนของรัสเซียจะบินมาปฏิบัติการมันก็จะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะครับข่าวต่อมานะครับบูมเบิร์กเนี่ยก็ได้รายงานว่าตามที่สหรัฐประกาศช่วยเหลือยูเครนในวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งแพ็กเกจดังกล่าวนะครับมันก็ประกอบไปด้วยชุดคิดเจแดมที่ใช้ดัดแปลงเอาไว้ใช้กับเครื่องบินของยูเครนตระกูลซูตระกูลมิกทั้งหลายมันก็ไม่ใช่ชุดคิดธรรมดานะครับมันเป็นชุดคิดเจแดมแบบ ER นะครับผมซึ่ง ER เนี่ยก็ย่อมาจากคำว่า Extraterrain นะครับเมื่อทิ้งจากความสูงที่14กิโลเมตรเนี่ยมันสามารถที่จะล่อนไปได้ไกลถึง72กิโลเมตรเลยนะครับเรียกได้ว่าน้องๆเจ้าไฮมาเลยนะครับเพื่อนๆแน่นอนครับว่ามันก็เหมาะสำหรับการจัดการกับเจ้าเรดาร์หรือแม้แต่ฐานแซมของรัสเซียนะครับซึ่งการมาของมันนะครับก็จะทำให้ยูเครนเนี่ยสามารถทิ้งระเบิดเข้าใส่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำและไกลยิ่งขึ้นนะครับผมข่าวต่อมานะครับมันก็ปรากฏเฮลิคอปเตอร์แบบ Black Hawk หรือว่า Sikorsky US-60A นะครับซึ่งเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเนี่ยมันก็ถูกพ่นด้วยธงชาติยูเครนแล้วก็สัญลักษณ์วงกลมของทางยูเครนนะครับฮอลำดังกล่าวนะครับมันก็เป็นฮอของหน่วยข่าวกองทางทหารของยูเครนหรือว่า GUR ซึ่งก็ถูกเปิดเผยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีเฮลิคอปเตอร์แบบ US-60A Black Hawk ไว้ใช้งานแล้วนะครับผมซึ่งการได้มาของเฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวเนี่ยแอดก็ยังไม่ชัวร์ครับว่าได้มาจากใครซึ่งมันก็อาจจะเป็นอดีตเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพสหรัฐก็ได้นะครับผมข่าวต่อมานะครับเราก็มาดูกันว่าทางรัสเซียเนี่ยได้อ้างว่าทำลายปืนใหญ่แบบ M777 ไฮมาและ M270 ไปเท่าไหร่กันบ้างนะครับจากในรูปนะครับทางยูเครนเนี่ยก็ได้รับมอบเจ้า M270 มา13ระบบรัสเซียอ้างว่าทำลายไปแล้ว8ระบบซึ่งก็เป็นตัวเลขประมาณ 61.54% เลยนะครับผมเราก็ไปดูเจ้าไฮมากันบ้างนะครับทางสหรัฐเนี่ยได้มอบเจ้าไฮมามาให้ยูเครนแล้วกว่า20ระบบนะครับแต่รัสเซียเนี่ยก็อ้างว่าสามารถทำลายได้แล้วกว่า52ระบบนะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเลขที่สูงกว่ายอดจริงถึง 260% เลยนะครับแล้วเราก็มาดูที่ M777 กันบ้างนะครับทางยูเครนเนี่ยได้รับมอบมากว่า153กระบอกนะครับแต่ทางรัสเซียอ้างว่าสามารถทำลายไปได้แล้วกว่า145กระบอกซึ่งก็เป็นตัวเลขกว่า 94.77% เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะครับอย่าไปหลงเชื่อเอาง่ายๆนะครับผมสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนก็ยังคงดุเดือดนะครับและจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรเนี่ยแอดก็จะรีบนำรายงานให้เพื่อนได้รับฟังรับชมต่อไปนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยครับท่านเพื่อนมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถทิ้งความคิดเห็นของเพื่อนไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับ